สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Pi Snapshot ตอบคำถามกันถูกผิดไม่รู้นะครับแค่เป็นการคาดการณ์ว่าเอ๊ะช่วงเวลานี้ตลาดหุ้นทำนิวไฮไปเรื่อยๆสิ่งที่ผมตั้งคำถามมันคือว่าแม้กระทั่งตลาดหุ้นไทยก็ขึ้นนะตลาดหุ้นจีนก็ขึ้นนะมันเริ่มขึ้นตามๆกันซึ่งเป็นเรื่องดีคำถามก็คือว่ามันไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลิกลาส่งกันพันลี้ยังไงก็ต้องจากกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ดีกว่าผมก็พยายามจะมาจับภาพอะไรบางอย่างโดยการจับสัมภาษณ์จับพวกคนใหญ่ๆที่เขาทำอะไรกันกับคนเล็กๆที่เขาทำอะไรกันแล้วมีผลอะไรกันบ้างเรามาดูรูปแรกรูปนี้ก่อนเขาบอกว่าอินไซเดอร์เนี่ยอินไซเดอร์คือคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายหุ้นออกมานะครับไอ้เรโชตรงเนี้ยคือเรโชเอาขายหารด้วยซื้อนะครับขึ้นไปเยอะๆก็แสดงว่าขายเยอะอยู่ข้างล่างเนี่ยก็แสดงว่าเขาซื้อเยอะซึ่งก็ชัดเจนแหละว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่อัตราส่วนในการขายของเขาเยอะๆตลาดหุ้นในที่สุดมักจะรีแอคค่อนข้างแรงก็คือปรับตัวลดลงมานะครับอย่างรอบนี้เกิดขึ้นในปี 2021 ตอนนั้นที่มีคนขายหุ้นก็มี Bill Gates มี Jeff Bezos มี Elon Musk ขายหุ้นตัวเองออกมาอันนี้แค่หลักๆนะครับมีมากกว่านั้นแต่เขาขายบิดไม่ผิดนะครับเพราะทำนิวไฮต่ออันนี้แม้แต่ว่าช่วงเวลาที่เขาขายช่วงเวลานั้นเนี่ยปรากฏว่าตลาดหุ้นหลังจากที่เขาขายหุ้นเนี่ยปรับลดลงมาประมาณ 25% อันนี้เอาก่อนนะรอบนี้อัตราส่วนนี้ก็ขึ้นมาไฮเหมือนกันอัตราส่วนของ insider trading ก็คือคนผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเจ้าของเนี่ยขายหุ้นออกมามากกว่าซื้อณจุดนี้ตลาดหุ้นก็ทำนิวไฮเหมือนกันเราบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกิดขึ้นเหมือนที่เคยเกิดขึ้นไหมเพราะวันนี้เนี่ยคนที่ขายหุ้นก็จะมี Warren Buffett Michael Burry นะครับ Jensen Huang อันนี้คือของ Nvidia จริงมีอีกเยอะนะครับที่ขายหุ้นออกมาก็แสดงให้เห็นว่าเอ๊ะหรือเราต้องระวังแต่ก็ต้องย้อนกลับไปดูคราวที่แล้วก่อนว่าเอ๊ะวันที่ไอ้ตัวเลขนี้ขึ้นมาถึงจุดพีคเนี่ยคือเส้นสีน้ำเงินตรงเนี้ยที่ขึ้นมาถึงจุดพีคตรงเนี้ยมันคุ้นยังขึ้นต่อนะมันไม่ได้ลงทันทีนะครับไอ้ตอนลงเนี่ยคือคนผู้บริหารเริ่มซื้อแล้วด้วยซ้ำเนี่ยพอลงมาผู้บริหารก็เริ่มซื้อเห็นป่ะพอหุ้นลงผู้บริหารก็เริ่มซื้อเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันก็ใช้เวลาเหมือนกันคือผู้บริหารขายปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ดูไทมิ่งนะเขาดูว่าให้ valuation มันแพงแต่พอเขาขายจนถึงพีคเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ขายต่อแล้วนะเห็นไหมเขาไม่ได้ขายเลยเนี่ย6 เดือนเนี่ยปรากฏว่าหุ้นขึ้นต่อนะแต่เขาขายไปหมดแล้วนะแต่หุ้นขึ้นต่อนะครับไอ้หุ้นต่อตอนนี้ขึ้นใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็คือประมาณ6 เดือนคือหุ้นขึ้นไปก่อนรอบนี้เขาก็ขายเต็มที่แล้วนะครับถามว่าตรงเนี้ยมันจะเมื่อไหร่ไงตรงเนี้ยเมื่อไหร่เดี๋ยวมาหาคำตอบกันนะครับว่าแล้วเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ตลาดมันจะรีแอคแบบนี้เพราะว่าเราต้องเชื่อก่อนนะว่ารายใหญ่พวกเนี้ยเราต้องเชื่อว่าเขาไม่ผิดเขาน่าจะรู้มากกว่าเราอินไซเดอร์ที่สุดแล้วเอางี้แล้วกันกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มบุคคลที่อินไซเดอร์ที่สุดละอันนี้เราดูพวกอินไซเดอร์แล้วนะว่าเขาขายมากกว่าซื้อและขายมากกว่าซื้ออยู่ในจุดที่ตลาดควรจะต้องปรับฐานสักครั้งใดครั้งหนึ่งถ้าดูจากข้อมูลในอดีตนะดูตรงนี้ดิโอ้แม่งล่วงแรงเลยนะฮะมาดูกันรอบนี้มาดูฝั่งรีเทลบ้างอันนี้เป็นฝั่งรายย่อยแล้วนะไม่อันนี้รายใหญ่นี่ถ้าผมได้สักคนหนึ่งมาเป็นลูกค้าเนี่ยบลพายมาเก็ตแชร์ลำ 1เลยนะรวยเลยพี่ขอ100 เดือนนะพี่นะแค่คนเดียวพอคุณทอมมี่ฮะช่วยผมส่งผมไปอเมริกาช่วยส่งผมไปอเมริกาหน่อยผมจะจีบมาสักคนหนึ่งเอาคนเดียวพอไม่คิดอะไรมากเอาผมจะเริ่มต้นที่อีลอนมัสก์ก่อนแม่งคงมันปัญหาคือแม่งยากว่ะมาเที่ยวทีลิงจะเจอมันก็ไม่ง่ายขนาดคุณเศรษฐาไปยังไม่ได้เจอเลยเอาหมูเด้งไปเจอแน่เจอแน่นอนหมูเด้งคิ้วไปเลยเจอแน่นอนอยากดูหมูเด้งว่ะมาคราวนี้มาดูฝั่งรีเทลบ้างนะเมื่อกี้คือรายใหญ่อันนี้คือตัวเลขจริงๆตัวเลขนี้ผมเคยพูดไปนานแล้วพี่แต่ว่าพอไม่มีนัยยะผมก็ไม่ได้หยิบมา AAII เนี่ยมันคือ American Association นะครับตัว Institutional Investor อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นสมาคมที่เก็บรวบรวมความคิดเห็นของนักลงทุนรายย่อยนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับตลาดหุ้นเขาจะถามว่าอีก6 เดือนข้างหน้าคุณจะบูหรือแบหรือนิวทรัลคุณก็ให้คะแนนมาวันนี้ตัวเลขเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือบูคือบูจัดมากคืออีฝั่งเนี้ยคุณก็แบอีฝั่งเนี้ยคุณก็บูคือรายใหญ่อ่ะบูไอ้รายใหญ่แบไอ้รายเล็กอ่ะบูมาถึงจุดที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบูถึงจุดเนี้ยนี่คือระยะยาวแล้วนะบูจุดเนี้ยมันก็จะแบบเนี่ยก็ลงมาเห็นป่ะบูจุดนี้ไอ้นี่ก็ลงมาบูจุดนี้ก็ลงมาบูจุดนี้ก็ลงมาอันนี้คือสับพรามเนี่ยบูถึงจุดที่แบบบูมากๆเลยอ่ะมันก็ลงมาคำถามคือว่าช่วงที่เขามีดัชนีตรงนี้จุดขึ้นมาถึงจุดสูงสุดตรงนี้สังเกตได้ดีนะว่าตลาด มันไม่ลงทันทีนะเห็นป่ะตลาดมันขึ้นต่อหรือมากก็ออกข้างๆนะตลาดมันขึ้นต่อนะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยคือจุดที่ทุกคนคิดว่าไม่มีหรอก hard landing ไม่มีหรอก recession ไม่มีหรอกเศรษฐกิจตกต่ำไม่มีหรอก valuation แพงมันต้องขึ้นไปได้อีกเพราะกำไรมันต้องขึ้นความคิดนี้เนี่ยมันต้องบังเกิดทุกครั้งก่อนที่หุ้นจะลงนะไม่งั้นหุ้นจะไม่ลงเนี่ยสังเกตเองก็รีเทลบูตลอดเลยอ่ะก็ตอนนี้รีเทลบูอ่ะไม่คิดว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นคือไม่แปลกใจเลยว่าในข่าวกูจะเห็นว่าทุกคนคิดว่าซอฟต์แลนดิ้งหมดก็มันก็เคยเกิดในปี2020เคยเกิดขึ้นในปี2018เคยเกิดขึ้นในปี2014ก็คือไม่ได้2ปี2010ก็เคยขึ้นในปี2008ช่วงสงครามมันเคยเกิดขึ้นมาตั้งหลายครั้งแล้วแล้วสุดท้ายมันก็รีเทลก็ผิดทางใช่ใช่อันนี้ก็ต้องระวังว่ามันไปอยู่ในจุดที่เผอิญมันอยู่ในจุดที่สัมพันธ์กันพอดีเป๊ะเลยคำถามก็คือมันขึ้นไปได้อีกไงแล้วเมื่อไหร่ไงนี่คือคำถามกันที่เราตอบกันนี้แล้วเมื่อไหร่อ่ะเรามาดูกันต่อไปนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าเมื่อ True Trend Spread กลับมาเป็นบวกใช้เวลากี่เดือนเมื่อวานนี้ผมตั้งคำถามนี้ไว้แล้วก็มีคนตอบมาว่า12เดือนซึ่งตัวเลขใกล้เคียงมากต้องขอบคุณเหมือนพี่เคยทำผมจำได้ทำแต่ไม่ผมรู้ตัวเลขผมก็พูดมา12เดือนเนี่ยอันนี้คือช่วงเวลาที่พอ True Trend Spread กลับมาเป็นบวกปุ๊บใช้เวลาอีกกี่เดือนถึงจะเข้า Recession อันนี้ก็เป็นตั้งแต่1970นะ1990นะปี2008นะปี2020นะไล่ไปก็10เดือนบ้าง9เดือนบ้าง17เดือนบ้าง18เดือนบ้าง22เดือนยังมีเลยนะครับนานมากเลยนะครับเฉลี่ยเนี่ยคือ13เดือนตีไปว่ารอบนี้เนี่ยอ่ะถ้าเหมือนตอนช่วง .com เพราะว่าตอนนี้ผมมีความรู้สึกของผมเองนะผมมีความรู้สึกมันคล้าย .com เพราะว่ามันไปเอาทุนกลุ่มเทคโนโลยีขึ้นเหมือนกันเลยตีไปว่าสัก12เดือนครับผมเราเริ่มเนี่ยจริงๆเนี่ยคือ29สิงหานะครับตอนนี้เราผ่านไปแล้ว1เดือนนะก็เหลืออีก11เดือนเหลือตีไปว่าเหลืออีกประมาณ11เดือนจะเข้าสู่ recession นั่นก็คือกลางปีหน้าเลยนะมันไม่เกิดเร็วนะกลางปีหน้านะกลางปีหน้าเกิดนั่นสัมพันธ์ดีนั่นหลายคนก็บอกว่าเอางั้นกลางปีหน้าหุ้นจะลงเพราะว่าเกิด recession กลางปีหน้าสมมตินะอันนี้คือสถิติล้วนๆนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเลขผมไม่ได้เอาตัวเลขการจ้างงานผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยผมเอาตัวเลข historical กับ statเอาสแตทล้วนๆวันนี้คือ quantitative analysis คือการวิเคราะห์เชิงปริมาณล้วนๆเลยอ่ะตีไปว่าประมาณ12เดือนตอนนี้ผ่านไปแล้วเดือนหนึ่งก็เหลืออีก11เดือนก็กลางปีหน้าไตรมาส3ปีหน้านะฮะไตรมาส2ปลายไตรมาส2ปีหน้าเราจะได้เห็น recession แต่อยากให้ดูรูปนี้ครับอันนี้คือการปรับฐานกับ recession คือตลาดหุ้นกับ recession นี่คือกรอบนี้สีฟ้านี่คือช่วงเวลาที่เกิด recession ในแต่ละยุคส่วนสีน้ำตาลข้างบนคือช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นเริ่มลงเห็นไหมตลาดหุ้นเริ่มลงเห็นไหมตลาดหุ้นเริ่มลงเห็นไหมตลาดหุ้นเริ่มลงก็จะเป็นสีนี้ใช่ตลาดหุ้นจะลงก่อนเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยตรงนี้ชัดเจนมากเลยตลาดหุ้นลงมาตั้งนานค่อยเกิด recession ตลาดหุ้นลงมาค่อยเกิด recession เพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าอะไรคือ leading indicator ที่ดีที่สุดสำหรับการเกิด recession คือตลาดหุ้นเริ่มลงก่อนและตอนนี้สิ่งที่มันกำลังสอดคล้องกันก็คือว่าเฮ้ยนักลงทุนรายใหญ่เริ่มขายตลาดจะลงไหมรายย่อยเริ่มบูมากจนเกินไปตลาดหุ้นจะปรับฐานไหม True Trend Spread เริ่มกลับไปเป็นบวกจะเข้าสู่ Recession ไหมเป็นการตั้งคำถามล้วนๆนะครับและตลาดหุ้นจะลงก่อนที่จะเกิด Recession จริงเพราะฉะนั้นคุณบอกว่า12เดือนจะเกิด Recession ผ่านไปแล้ว1เดือนหรือ11เดือนแต่ตลาดหุ้นจะลงก่อนนั่นหมายถึงว่าจะต้องลงในช่วงประมาณไตรมาส1ไตรมาส2ปีหน้าหุ้นจะต้องลงก่อนแล้วมันก็เลยเป็นคำถามที่ผมก็จะตั้งคำถามไว้ให้ท่านตอบแล้วกันครับมีอยู่หลายช่วงเวลาคือ12เดือนจะ recession เพราะฉะนั้นภายใน 1-12 เดือนนี้ตลาดหุ้นจะลงไหมหรือจริงๆแล้ววันนี้ตลาดหุ้นใกล้พีคแล้วกำลังจะเริ่มปรับตัวลดลงนะครับแล้วถามว่าเหลือเวลาอีกกี่เดือนผมก็เลยใช้รูปนี้แทน6เดือนนั่นหมายถึงว่าเอ๊ะถ้าเรามองกันว่า12เดือนนะครับซึ่งตอนนี้เหลือ11แล้วเพราะผ่านมาเดือนหนึ่งแล้ว True Trend Spread แล้วเกิด recession อีก12เดือนนะครับถ้าตีสักครึ่งหนึ่งก็คือ6เดือน6เดือนจากนี้ตลาดหุ้นจะเริ่มปรับตัวลดลงละนั่นหมายถึงว่าก็เป็นไปได้ว่าหลังจากเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งตลาดหุ้นมักจะรีแอคในเชิงบวกช่วงสั้นนั่นอาจจะเป็นการขึ้นทำ historical high ก่อนที่จะเกิดรูปนี้ก่อนที่จะเกิดรูปของการหักหัวลงมาในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจถามต่อมาอีกว่าพี่แล้ววิกฤตเศรษฐกิจพวกนี้เนี่ยมันควรจะเป็นอะไรคุณควรจะเป็นอะไรพี่วีผมบอกนิดนึงนะครับถ้ารู้ก็ไม่เกิดวิกฤตใช่มันต้องไม่รู้ไอ้ตรงนี้พวกเองก็ไม่รู้ว่ามันเองก็บูไอ้ตรงนี้เองก็ไม่รู้หรอกแต่มันบูเนี่ยตรงนี้บูผมถามไอ้ตรงที่รีเทลบูขนาดเนี้ยรู้ไหมว่าจะมีสับรามแล้วคุณจะลง 50% รู้ไหมไม่ทราบไม่รู้ไม่มีคนรู้วันนี้รีเทลรู้ไหม ไม่รู้รีเทลไม่รู้ถามผมผมก็ไม่รู้ผมไม่ใช่กอดไม่ใช่โปรไซดอนไม่ใช่ซูสไม่ใช่อะไรผมพี่เป็นทอพี่เป็นตอก็ได้ตอก็ไม่รู้แม่ยังตายเลย พ่อตายลูกตายไม่พ่อแม่พ่อตายเยอะมากเลยพี่บ้าครับชีวิตฮีโร่เนี่ยไม่ดีนะครับอาภัพทุกคนเลยนะฮะมันเป็นฮีโร่และอาภัพนะฮะเนี่ยคือเนี่ยตรงนี้ถามว่าคนรีเทลที่บูเนี้ยรู้ไหมว่าอะไรไม่รู้ถามแม้กระทั่งอีเวนต์ไปถามคนใหญ่คนโตตรงเนี้ยเขารู้ไหมไม่รู้แต่เขารู้ว่าหุ้นเขาแพงเขาเลยขายรีเทลก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เลยบูไงและไอการบูแบบเนี้ยคือความรู้สึกที่มันผิดปกติไงว่าคุณบูมากจนมันต้องมีอะไรหรือเปล่าวะแล้วไอ้ตรงนี้สถิติตรงนี้ผมมาบอกว่าเฮ้ยทุกครั้งที่มันเกิดทูเทนสเปดนะมันรีเซชันนะรีเซชันหุ้นจะต้องลงก่อนนะเพราะนั้นจะไปหวังว่าเฮ้ยเราคิดว่ามันอีก12เดือนงั้นไตรมาส3ปีหน้ารีเซชันแต่หุ้นมันจะลงก่อนดีไม่ดีไตรมาส1มันก็เริ่มลงแล้วอันนี้แค่เตือนแล้วเวลาหุ้นอเมริกาลงหนีไม่พ้นนะครับต่อให้ไทยมีวายุพักต่อให้ไทยมีไทย ESG ยังไงก็ต้องลงครับแล้วคุณคิดดูถ้าเศรษฐกิจสหรัฐรีเซชันจริงๆสมมตินะจีนก็ต้องลงด้วยจีนกำลังจะฟื้นใส่เงินอัดฉีดเข้าไปเป็นบาซูก้าบอมเข้าไปเนี่ยแล้วเศรษฐกิจอเมริกาลงเขาก็ไม่ออกไปไม่ไหวเพราะเขาส่งออกไปจีนส่งออกไปอเมริกาเยอะไหมเยอะเนี่ยคือความนี่คือบอกว่าเฮ้ยมันกระเทือนกับเราอเมริกาถ้ามันรีเซชันจริงๆมันกระเทือนทั้งโลกนะคำถามคือตรงนี้มันจะควรจะเกิดอะไรเนี่ยคำถามนี้ถ้ามันคาดการไม่ออกเลยจริงๆผมไม่รู้จริงๆนะแต่ผมกลัวอยู่เรื่องเดียวตอนนี้ที่มันตอนนี้ยังนึกไม่มีคนนึกถึงกันอาจจะมีคนเริ่มนึกถึงกันแล้วมันไม่ใช่ financial crisis มันไม่ใช่ AI bubble นะเขากำลังคุยกันเรื่องของสงครามโอ้ก็เห็นล่าสุดไปฆ่าใช่ผู้นำอิสบาลล์เขากำลังเขาจะลุยกันถึงอิหร่านผมว่าถ้าอิหร่านถ้ามันนิวเคลียร์ลูกแรกมันเกิดขึ้นนิวเคลียร์ลูกแรกกดทีแต่มันคงยิงกันไม่นานหรอกเพราะสุดท้ายมันจะย่อยยับมากเลยเละเทะคือไม่รู้อันนี้ไม่รู้คือแต่ถ้ารู้เนี่ยเขาคงไม่บูกันไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้ดังนั้นในการลงทุนช่วงนี้สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเอาหน้าใหญ่เพราะฉะนั้นการลงทุนในช่วงนี้เราพูดมาเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังหรอกว่าหุ้นมันจะลงทันทีแล้วเราก็พูดเรื่องนี้มาหลายทีแล้วมันก็ไม่ลงนะมันก็ historical high historical high ผมเชื่อได้เลยว่าหลายคนก็ด่าผมนะครับเข้าใจได้แต่อันนี้เราก็เบสออนข้อมูลที่เรามีเราก็พูดไปเพื่อให้ระมัดระวังว่านะครับว่าตลาดหุ้นเองโดยภาพรวมมันยังมีความเสี่ยงในแง่ของ valuation โดยเฉพาะตลาดหุ้นอเมริกาเพราะฉะนั้นการที่เราจะแบบใส่เงินหมดหน้าตักขายบ้านขายที่ดินขายอะไรแล้วไปซื้อทองของแม่ตักอะไรอย่างเงี้ยแม่ตักอะไรเราก็อย่าแม่ตักใช่ไหมอย่าทำอย่างนั้นนะเพราะว่ามันอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดไปเพราะฉะนั้นเราก็ควรกระจายความเสี่ยงให้ดีนะฮะเพราะช่วงนี้ราคาทองคำนี่จริงๆทองก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งก็อาจจะกระจายความเสี่ยงไปตราสารหนี้บ้างไปทองคำบ้างอะไรเงี้ยนะครับอย่าไปบูลลิชกับหุ้นมากจนเกินไปอ่ะจบPi Snapshot ประจำวันที่1 ตุลาคม ปี 2024 แต่เพียงแค่นี้นะครับ